กกันมา 3-4 วันแล้วสำหรับบอส The Icon Group ทั้ง18คนอย่างที่เห็นกันตามหน้าสื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลว่าส่วนใหญ่ก็เครียดกันหมดกินไม่ได้นอนไม่หลับปรับตัวกันยังไม่ค่อยได้ก็ต้องรอดูว่าหลังจากครบกำหนดกักตัวโรคโควิด-19 5วันแล้วทางญาติๆของผู้ต้องขังจะเคลื่อนไหวทำเรื่องยื่นขอประกันอย่างไรบ้างแต่งานนี้บอกเลยว่าเหนื่อยเพราะล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจได้มีการประชุมเข้มกันทุกวันเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานนอกจากจะซุ่มไล่เรียงรายชื่อของผู้ต้องหาล็อต2แล้วในส่วนของบอสที่โดนจับไปแล้วก็ใช่ว่าจะโดนแค่ข้อหาฉ้อโกงประชาชนกับพรบ.คอมพิวเตอร์เท่านั้นเพราะว่าตอนนี้ตำรวจได้เตรียมบุกเรือนจำแจ้งข้อหากับบรรดาบอสทั้ง18คนเพิ่มเติมอีกด้วยสำหรับฐานความผิดที่จะแจ้งเพิ่มเติมนั้นมีข้อหาร่วมกันกระทำผิดฐานฟอกเงินเป็นหลักนอกจากนี้อาจมีข้อหาอื่นๆประกอบเช่นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินรวมถึงข้อหาย่อยอย่างอ้างยี่ซ่องโจรเนื่องจากกลุ่มผู้ต้องหามีพฤติกรรมเป็นขบวนการในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมด้วยโดยการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนั้นทีมสอบสวนจะมอบให้พนักงานสอบสวนจากคณะทำงานคดี The Icon เข้าไปแจ้งข้อหากับผู้ต้องหาทั้งหมดในเรือนจำคาดว่าจะสรุปข้อหาทั้งหมดที่จะแจ้งเพิ่มเติมได้ภายในสัปดาห์นี้ซึ่งชุดพนักงานสอบสวนจะประสานงานกับทีมสืบสวนที่มีตำรวจกองบังคับการปราบปรามเป็นตัวหลักในการตรวจสอบเส้นทางการเงินและสถานะทรัพย์สินของผู้ต้องหาแต่ละรายเพื่อให้ได้หลักฐานโยงไปสู่การกระทำความผิดฐานฟอกเงินทั้งนี้มีรายงานด้วยว่าหลังจากมีการแจ้งข้อหาฐานฟอกเงินแล้วทีมสอบสวนของตำรวจสอบสวนกลางจะต้องหารือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ว่าจะมีการรับสำนวนไปดำเนินคดีต่อตามขั้นตอนกฎหมายหรือไม่เนื่องจากว่าเข้าหลักเกณฑ์เป็นคดีพิเศษแล้วขณะนี้คาดว่า DSI ก็กำลังพิจารณาอยู่ส่วนการขยายผลไปสู่การจับกุมผู้ต้องหากลุ่มที่2นั้นขณะนี้พนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานและให้ชุดสืบสวนแกะรอยซึ่งจะต้องมีการออกหมายเรียกหรือหมายจับผู้ต้องหาในกลุ่มต่อไปอย่างแน่นอนอาทิกลุ่มแม่ข่ายต่างๆรวมไปถึงกลุ่มพนักงานของบริษัทบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงนามในเอกสารที่มีผลทางกฎหมายแต่คงใช้เวลาตรวจสอบหลักฐานอีกสักระยะนอกจากนี้ตำรวจสอบสวนกลางยังเปิดเผยยอดผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงลงทุน The Icon Group ที่มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางณห้องประชุมชั้น2อาคารประชาอารักษ์กองบังคับการปราบปรามระหว่างวันที่10ถึง20ตุลาคม2567สรุปยอดณเวลา 15:00 น.มีจำนวนผู้เสียหายที่สอบปากคำแล้ว 2,875 รายมูลค่าความเสียหายเฉพาะที่สอบปากคำแล้วรวม997ล้านบาทขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติสรุปข้อมูลการรับแจ้งความร้องทุกข์ในคดี The Icon Group จากศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์ตำรวจภูธรจังหวัดและกองบังคับการตำรวจนครบาลระหว่างวันที่18ถึง19ตุลาคม2567มีจำนวนผู้เสียหายที่สอบปากคำแล้ว 2,773 รายมูลค่าความเสียหายรวม632ล้านบาทปัจจุบันยอดรวมผู้เสียหายที่เข้าให้ปากคำกับศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์คดี The Icon Group จากศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั่วทั้งประเทศรวมทั้งสิ้น 5,648 รายมูลค่าความเสียหาย 1,611 ล้านบาทนอกจากนี้ในส่วนของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องที่ตำรวจสอบสวนกลางได้ทำการตรวจยึดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า225ล้านบาทประกอบด้วยรถยนต์จำนวน29คันบ้านและที่ดินจำนวน3แปลงเงินสด 7,524,000 บาททรัพย์สินมีค่าอื่นๆอีก151รายการได้แก่นาฬิกาของแบรนด์เนมต่างๆและอาวุธปืนอีก2กระบอกมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ